ปลูกทุเรียนแบบโคนรอยนะครับไม่แกะถุงนะครับตั้งทั้งถุงนะครับทำให้ทุเรียนรากเดินเร็วนะครับแล้วก็แตกยอดนะครับอันนี้เราปลูก1เดือนวันนี้วันที่23กันยา2566นะครับก็สังเกตว่ารากยอดจะเดินแล้วนะครับยอดเดินก็แสดงว่ารากเดินนะครับตอนนี้กำลังแตกทุกกิ่งนะครับนู่นกิ่งนู้นก็แตกนะครับกิ่งนี้ก็กำลังแตกนะครับกิ่งข้างล่างก็กำลังแตกนะครับนี่ฝั่งนี้ก็กำลังจะแตกเช่นกันนะครับอันนี้ผมปลูกแบบว่าตัดยอดด้วยนะครับตัดยอดเพื่อให้ใบนะครับที่สร้างอาหารนะครับช่วงแรกก็นำไปเลี้ยงระบบรากอย่างเดียวนะครับพอรากมันเดินทุเรียนของเราก็รอดตายนะครับพอรากเดินยอดก็มานะครับข้างๆเราก็ปลูกทุเรียนบ้านนะครับไว้เสริมรากด้วยนะครับเสริมรากแล้วก็ทับกิ่งเข้าไปทับต้นเอานะครับส่วนถุงนะครับก่อนปลูกเราก็ตัดก้นถุงแล้วก็ตัดรากขดออกไปด้วยนะครับแล้วก็ตั้งลงไปปักหลักด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ทุเรียนเราโยกนะครับถ้าโยกแล้วรากมันก็จะโยกตามทำให้ระบบรากเดินไม่ดีนะครับถุงนี้เราจะมาแกะประมาณเอาออกประมาณ2เดือนหน้านะครับก็คือรอให้ใบข้างบนนะครับแก่ก่อนนะครับพอใบแก่ก็แสดงว่ารากเริ่มแก่แล้วนะครับแล้วก็มาแกะถุงออกแล้วก็เอาดินมากบโคลนเพิ่มซึ่งตอนเราปลูกนะครับของเราก็จะใช้นี่นะครับใบเจ้าต้นตะไคร้หอมนะครับคลุมดินกิ่งไม้ต่างๆนะครับเราคลุมไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเชื้อรานะครับเพราะเชื้อรามีทั้งเชื้อราดีแล้วก็เชื้อราไม่ดีเชื้อราดีก็จะไล่เชื้อราไม่ดีนะครับไม่ให้มาใกล้ทุเรียนเราทุเรียนบ้านสวนทิพย์สมบัติก็จะปลูกระบบธรรมชาตินะครับเราปลูกแบบผสมผสานนะครับข้างๆก็มีต้นไม้เศรษฐกิจพยุงนะครับพยุงให้ล้ำโคโคโบโลต้นสักนะครับมะพร้าวมะม่วงตะไคร้หอมนะครับให้ความชุ่มชื่นแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงทุเรียนเราก่อนนะครับไว้ทุเรียนเราโต 2-3 ปีนะครับค่อยมาพิจารณาว่าอะไรควรอยู่ต่อถ้ามันพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้นะครับทนายก็จะตัดออกนะครับโอเคนะครับสุดท้ายถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ้านสวนทิพย์สมบัติเกษตรวันหยุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าปีนี้เราเน้นปลูกทุเรียนนะครับสวัสดีครับ